ก้อยอารัชพรยินดีนิกกี้มูออนมีรักครั้งใหม่เผยอะไรที่อีกฝั่งมีความสุขเราก็โอเคด้วยหลังจากที่นิกกี้ณัชชัดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มูออนหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วล่าสุดก้อยอารัชพรก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าเห็นข่าวรักครั้งใหม่ของเขาเพราะว่ามีแฟนคลับส่งมาให้ดูแต่อะไรที่เขามีความสุขเราก็โอเคด้วยถามว่าถ้าหากคุยกันส่วนตัวไหมมีเรื่องอะไรยังไงก็คือว่าไม่ได้คุยเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาเราก็เหมือนเพื่อนกันแล้วเรื่องนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วด้วยถ้าเขาอยากจะบอกหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราเขาก็จะบอกเราเองถ้าหากเขาจะมูออนไปมีแฟนใหม่แล้วก็ยินดีเราเคารพการตัดสินใจของเราทั้งสองคนตอนนี้ก็คุยกันแค่เรื่องน้องหมาอย่างเดียวมีการคุยเรื่องงานบ้างไหมเรื่องส่วนตัวก็ไม่มีคุยส่วนตัวของเราเองทั้งด้านความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไม่รีบแต่ถ้าถามว่าคุยกับใครเป็นจริงเป็นจังไหมก็ไม่มีเหมือนอยากจะใจเย็นกว่านี้เรารู้สึกว่าหลายครั้งเราก็ไม่ได้ไตร่ตรองอะไรร้ายร้ายอย่างอยากจริงจังก่อนว่าเราต้องการอะไรเราเลือกสิ่งนี้แบบไหนหลายหลายอย่างที่เกิดปัญหาเราก็ต้องรู้สึกว่าเกิดจากตัวของเราด้วย